นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาและคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนณมณฑลยูนานนครฉงชิ่งระหว่างวันที่12ถึง18ธันวาคม2555โดยสายการบินไทยถึงสนามบินฉางซุยนครคุนหมิงโดยมีนางทิติพรจิรสวัสดิ์รักษาการกงสุลใหญ่ณนครคุนหมิงให้การต้อนรับและเดินทางไปยังที่พักโรงแรมกรีนเลคนครคุนหมิงหลังจากนั้นประธานรัฐสภาและคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าพบนายหลี่จิ้งเหิงผู้ว่าการมณฑลยูนานโดยประธานรัฐสภาไทยได้กล่าวขอบคุณและเน้นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นดุจญาติมิตรพี่น้องไทยจีนให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้เพื่อความผาสุกกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศและยังชื่นชมผู้บริหารของจีนที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทำให้ประเทศจีนสามารถพัฒนาระบบโลจิสติกเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอาเซียนพร้อมทั้งเน้นถึงความพร้อมของประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงขอเชิญชวนนักธุรกิจจีนไปลงทุนที่ประเทศไทยส่วนนายหลี่จิ้งเหิงผู้ว่าการมณฑลยูนานได้กล่าวว่ามณฑลยูนานมีประชากรมากกว่า45ล้านคนแบ่งการปกครองเป็น26จังหวัดมีนครคุนหมิงเป็นเมืองเอกในปีที่ผ่านมามี GDP เพิ่มถึง 12.5% และเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเมืองหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นการก้าวกระโดดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ซึ่งต้องอาศัยมิตรประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศไทยและอาเซียนจึงจะสำเร็จได้และได้เสนอความร่วมมือ5ด้านคือส่งเสริมการเยี่ยมเยือนในระดับสูงให้มากขึ้นความร่วมมือในการจัดงานแสดงสินค้าความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการลงทุนแลกเปลี่ยนให้มากขึ้นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันอำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าและโลจิสติกนอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมประธานรัฐสภาไทยซึ่งมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างดีพร้อมแสดงจุดยืนถึงความร่วมมือทางการศึกษาและการลงทุนทั้งสองประเทศในอนาคตอีกด้วยเวลา 18:30 นนายหลี่จิ้งเหิงผู้ว่าการมณฑลยูนานเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาไทยในการนี้คณะผู้แทนรัฐสภาไทยและนักธุรกิจได้พูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญอย่างเป็นกันเองวันที่14ธันวาคม2555เวลา 9:45 นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์และคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางถึงมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิงเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบตำแหน่งศาสตราจารย์กิติมศักดิ์แด่นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาโดยมีนายเหอยุ่ยหลินผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยและคณะอาจารย์นักศึกษาให้การต้อนรับและเป็นพิธีมอบหนังสือรับรองและตราประจำมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนานเปิดการเรียนการสอนครบทุกสาขามีนักศึกษามากกว่า 60,000 คนขอแสดงความยินดีครับที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติมอบศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ให้แก่ผมครับเสียขอบคุณครับถัดจากนั้นคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เดินทางไปยังเมืองจิ่งหง12ปันนาโดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นและเข้าพักผ่อนที่โรงแรมจิงแลนด์และเยี่ยมชม9จอม12เชียงหรือ9จวง4จวงจิ้งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ12ปันนาที่รวบรวมวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อซึ่งเป็นหนึ่งในหลายชนชาติของจีนที่มีลักษณะภาษาและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับคนไทยอย่างมากปัจจุบันได้เปิดให้ชมแล้วคาดว่าเสร็จสมบูรณ์ในปี2558ต่อจากนั้นได้เข้าชมการแสดงชุดพิเศษณโรงละครนานาชาติซานหลิงซึ่งตั้งอยู่ใน9จอม12เชียงถือว่าเป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนให้แน่นแฟนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นไอ้จากา